วันหนึ่งที่เราแบบโพสต์น้ำมันลำข้าวลงหน้าเฟซบุ๊กค่ะด้วยความประทับใจแล้วไม่ได้บอกว่าขายด้วยนะคะโพสต์แบบอารมณ์รีวิวค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราอ่ะขายน้ำมันลำข้าวตรงนั้นอ่ะได้เราเริ่มเห็นแล้วนี่เป็นธุรกิจได้สปอนเซอร์ตัวเองเข้าธุรกิจทำมาได้สักปีสองปีเนี่ยเราก็ขึ้นเอาข้ามารีนแบบเร็วมากเลยแต่ว่าพอได้สักพักนึงเนี่ยอัพไลน์เราก็หยุดทำไป3คน3ครั้งเลยมันก็มีท้อบ้างนะในตอนแรกแล้วแบบจะยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วค่ะคือเราเข้ามาในธุรกิจนี้ด้วยคำว่า your own ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของเราการที่จะมีพนักงานลาออกหรือว่าผู้จัดการสักคนนึงลาออกมันจำเป็นจะต้องใช่มันจะต้องปิดบริษัทไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทุกคนเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้สึกตัดสินใจแล้วก็คำว่า commitment อะมันสะท้านเข้าไปในใจเลยว่ามันไม่ได้แค่พูดนะมันจะต้องทำหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้ววันนี้เสร็จวันนั้นเนี่ยเราได้มาก็คือมอบตัวมอบตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการห้องเล่นในวันนี้เราจะมาพบกับสิ่งที่อยู่ในมือของผมนั่นก็คือ Ruby Director ใหม่ของ Legacy และเธอคนนี้จะเอาเคล็ดลับการเป็นรูบี้ใหม่ในปีนี้มาแบ่งปันเธอเป็นสาวสวยโสดฮอตแห่งเลกาซี่ด้วยนะครับไปพบกับเธอเลยครับสวัสดีครับโบสวัสดีค่ะโอ้นี่คือรูบี้ใหม่ป้ายแดงประจำปีนี้เลยนะฮะโอ้โหฉลองกันหน่อยนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นรูบี้ใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเชื่อว่าวันนี้เราจะได้ฟังประสบการณ์ดีๆของโบเยอะแหละแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักอยากให้โบแนะนำตัวก่อนว่าก่อนหน้านี้เป็นใครไปทำอะไรมานิดนึงละกันได้ค่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะโบออกจากงานประจำแล้วก็มีโอกาสได้เปิดร้านกาแฟค่ะพี่ตีร้านกาแฟร้านนวดแผนไทยเรารับจำนำแล้วก็นำข้าวลิสติกจากฝรั่งเศสไข่ขาวตัวแทนไข่ขาวค่ะแล้วก็มีไข่พวกจิวเวลรี่ค่ะแล้วก็ขายเสื้อผ้าโต้รุ่งทั้งหมดนี้คือแล้วก็มีคอนโดด้วยคอนโดให้ทั้งขยันมากขยันทำทุกอย่างนี่คือทำแล้วเจ๊งหมดเลยไม่เจ๊งไหมหรอมันก็มีสำเร็จบ้างแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าวิกฤตด้วยแหละมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราต้องปิดไปอะไรเงี้ยแล้วก็ปัจจุบันเลยแต่สิ่งที่โบพูดมาเนี่ยโบไม่ได้ดูแลเองแล้วในบางธุรกิจแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ยังมีร้านวาย2สาขาที่อยู่ขอนแก่นแล้วก็อยู่ที่อุบลด้วยที่ยังเป็นพาร์ทเนอร์ดูแลตรงนี้อยู่แล้วก็มีแบรนด์เครื่องสำอางตัวเองค่ะแล้วก็รับทำวีซ่าก็ยังทำอยู่ก็ยังทำอยู่ค่ะโอ้โหฟังแค่นี้รู้เลยว่าทุกคนขยันเนาะขยันเหมือนเป็นไบโพล่าพี่ตีแบบบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากรวยอ่ะเราก็ค้นหาเรื่อยๆค่ะว่าสิ่งที่เราชอบหรือว่าสิ่งที่เราทำแล้วมันสนุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดใครมีโอกาสดีๆเข้ามาให้อะไรเงี้ยโบจะชอบเป็นคนที่แบบทำลองทำก่อนอะไรเงี้ยลองทำก่อนถ้าเกิดมันไม่เวิร์กไม่โอเคมันก็ได้เรียนรู้แต่ถ้าเกิดไม่ทำมันเลยรู้สึกมันเสียดายโอกาสอะไรเงี้ยค่ะขยันขนาดนี้โอกาสในธุรกิจมือก็เยอะขนาดนี้แล้วจะพัดจะปูมาทำเลยที่ไหนคือต้องบอกแบบนี้ว่าด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนตัวเล็กแล้วก็เป็นคนขยันเหมือนทำงานเหมือนบ้างงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วประกอบกับตอนที่เราอ่ะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนมาตั้งแต่เรียนอยู่แล้วค่ะปวดท้องประจำเดือนอะไรเงี้ยสุขภาพของโบอ่ะแย่คอเลสเตอรอลตะกินสลายเนี่ยทะลุ300อัพเลยนะเฮ้ยจริงจริงเหรอพอร่างกายมันซุดอ่ะมันก็อย่างคนป่วยธรรมดากินพารา 2-3 วันหายแต่บัวก็คือเป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ป่วยอ่ะต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดคือไม่หายเลยค่ะก็คือมีปัญหาสุขภาพมากๆใช่เข้าโรงพยาบาล11-12เดือนรวดเลยทุกเดือนเดี๋ยวก่อนเข้าทุกเดือนเข้าทุกเดือนต้องแอดมิททุกเดือนเหมือนเราป่วยง่ายค่ะโอ้โหเรียกว่าเหมือนสมาชิกระดับโกลคือที่โรงพยาบาลให้แบบบัตรทองเลยนะไม่ใช่บัตรทอง30บาทนะแต่เป็นลูกค้าชั้นดีใช่ๆลูกค้าชั้นดีแอดมิทคือเข้าไปนอนทุกเดือนใช่ค่ะทุกเดือนเลยในตอนนั้นแล้วเจออะไรกับเลกาซี่สินค้าแรกแรกเลยเนี่ยโบมีพี่ชายค่ะเขาเหมือนกับศึกษาแล้วก็รู้จักน้ำมันลำข้าวตัวเดียวก่อนเลยตัวเดียวเลยตอนนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็แนะนำบอกว่าเออเนี่ยเธอป่วยบ่อยเหลือเกินนะอะไรอย่างเงี้ยลองดูอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบพี่ก็เรียนสาธามาเราก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะเราก็เชื่อพี่ค่ะก็ทานเลยพ
พอทานไปสักประมาณยังไม่ถึงเดือนดีค่ะพี่ตีเราก็ประจำเดือนเรามาแบบคือปกติแล้วโบจะเป็นประจำเดือนเนี่ยคือปวดท้องต้องกินยาแก้ปวดหรือบางเดือนต้องหาส่งโรงพยาบาลเป็นขนาดนั้นเลยนะคะคือหน้าเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันเดือนนั้นเนี่ยโบนั่งอยู่ร้านน็อตนี่แหละคือก็ทำตอนนั้นดูแลร้านน็อตด้วยประมาณมีร้านน็อตด้วยเมื่อกี้ไม่อยู่ในลิสต์มีโผล่อีกร้านนึงใช่ต่อร้านอยู่นี่แหละต่อร้านแล้วทีเนี้ยเราทำอยู่แล้วประจำเดือนมันก็มาแบบเราไม่รู้ตัวนี่เองคือถ้าก่อนหน้านี้มันต้องปวดมันต้องปวดแบบอย่างน้อย7วัน3วันคือต้องมีแล้วค่ะพอประจำเดือนเรามาเป็นปกติแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยประทับใจรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่น่าจะม3ม4ได้แต่เป็นประจำเดือนมาโอ้ยคนลุกแทนเลยสิบกว่าปีสุขภาพแย่แต่เด็กๆเลยเนี่ยใช่ๆก็แบบมันสิบกว่าปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วเดือนนั้นเราก็รู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจมากเปิดใจกับสินค้าก่อนใช่แล้วมีโอกาสได้ฟังผู้ฉีดเพิ่มเติมไหมคือหลังจากพอเราทานไปค่ะในตอนนั้นด้วยความที่เราเห็นโอกาสเราขยันน่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันคือธุรกิจแนวไหนแต่ด้วยที่เรารู้สึกว่ามันดีมันก็มีวันนึงที่เราอ่ะโพสต์น้ำมันลำข้าวลงหน้าเฟซบุ๊กค่ะด้วยความประทับใจเราไม่ได้บอกว่าขายด้วยนะคะโพสต์แบบอารมณ์รีวิวคนกินแล้วดีไปหามาทานนะด้วยซ้ำไม่ได้บอกว่าฉันขายด้วยนะคือทุกคนไปหามาทานนะมันดีมากอะไรเงี้ยดียังไงบุ๊กก็โพสต์ลงไปด้วยตรงนั้นนะคะมันก็ทำให้มีคนที่เป็นเหมือนบัวเยอะมากแล้วอินบ็อกก็เยอะมากค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราอ่ะขายน้ำมันลำข้าวตรงนั้นอ่ะได้ด้วยความที่เป็นคนขยันเนาะหาโอกาสอยู่แล้วพอเจอเหตุการณ์นี้ปุ๊บเราเริ่มเห็นแล้วนี่เป็นธุรกิจได้สปอนเซอร์ตัวเองเข้าธุรกิจเลยค่ะอ๋อแล้วถึงจะได้ฟังธุรกิจฟังแผนอีกทีนึงใช่ค่ะก็รู้สึกว่าตะหงิดว่าแบบอุ๊ยทำไมมันมีรายได้เข้ามาแบบพันกว่าบาทเองนะคะแต่ด้วยความที่พอเรามองมันเป็นธุรกิจในเรื่องของรายได้เนี่ยก็ถามพี่เขาว่ามันคืออะไรหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันมีงานที่ชื่อว่ากู๊ดลัคที่อยู่โคราชนะเราก็ขับรถจากขอนแก่นไปโคราชไปฟังเองขอนแก่นโคราชนี่กี่ชั่วโมงประมาณ2-3 ชั่วโมงได้ก็6 โมงเช้าไปถึงนู่นก็งานเขาเริ่มน่าจะ8-9 โมงไปฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราเคยรู้มากับธุรกิจแนวนี้อะไรเงี้ยค่ะมันแตกต่างมากๆเลยแล้วก็รวมถึงพอเราฟังแผนธุรกิจเนาะเราก็เห็นโอกาสเลยค่ะพี่ตีว่ามันมีคนทำได้เยอะแล้วมันไม่ได้ยากแล้วเราไม่ได้คิดเองอะไรเงี้ยแต่เอาจริงโดยโปรไฟล์ที่ฟังมาเนี่ยโบก็ทำงานเยอะธุรกิจก็เยอะรายได้ก็น่าจะดีพอสมควรแหละถามจริงๆว่าจุดที่แบบเปิดใจแรงๆเลยคือจุดไหนเปิดใจแรงๆเลยด้วยการที่พอเราจริงๆการทำธุรกิจมันคือการค้นหาตัวเองด้วยในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เขาเรียกว่าท้าทายในการที่เราจะทำมันประสบความสำเร็จไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้เลยอะค่ะก็คือ passive income แล้วตัวโบเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวปกติก็คือเที่ยวทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไงคือเหมือนเราไปเที่ยวเราก็เหมือนกับไม่ได้มีเพื่อนไปแบบเยอะแยะเหมือนกับที่เลกาซี่นะในตอนนั้นคืออ๋อพอเห็นว่ามันมีการท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจชอบแล้วก็พอเราได้มาเห็นคนที่เป็นแบบอย่างพี่ทอมพี่นุ๊กหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนประสบความสำเร็จเยอะๆในเรื่องของแพทย์ทีมทำเนี้ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าแบบตรงเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์ชีวิตเราได้เพราะว่าในสิ่งที่เราทำอยู่อย่างป้าป๊าเนี่ยทำงานตอนนั้นเนี่ยน่าจะอายุ62แล้วเนี่ยเขาก็ยังต้องทำงานนั่งต้อนร้านอยู่แล้วเราก็มองว่าเขาบอกว่ารุ่นพี่เขาบอกว่าอยากรู้ว่าชีวิตเป็นยังไงให้ดูรุ่นพี่ในที่ทำงานแล้วในแต่ละที่ทำงานที่เราเคยผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีใครที่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เลยคือมันอาจจะหยุดทำได้แหละแต่มันไม่ถึงกับขั้นที่แบบใช้ชีวิตแล้วแบบไร้กังวลอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมองเห็นอนาคตว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ย60 ปีโบยังเกษียณไม่ได้เลยนะมันก็เลยทำให้เราแบบพอมาเจอเลกาซี่อะค่ะมันเห็นภาพมันชัดขึ้นกับคำว่าแพสซีฟอินคัมเห็นว่าโบนี่เข้ามาทำเลกาซี่แต่ยุคแรกๆโอ้ยตั้งแต่เปิดเลยพี่ตีรู้จักเลกาซี่ตั้งแต่แบบเปิดมาก็เดียวกันรู้จักกันเท่ากันอีกนั้นเท่ากันแล้วไปทะเลทรายที่ไหนมาทำไมเป็นรูบี้ก็ช่วงที่โบเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรารู้จักตั้งแต่น้ำมันนำข้าวแล้วเราก็จริงๆเราทำธุรกิจมาประมาณปีนึงเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในระดับไม่ได้สูงมากประมาณซักการเน็ตพอลีดอทในตอนนั้นในปีแรกแล้วก็ประจวบเหมาะกับการที่เราอ่ะต้องไปดูแลหลายๆอย่างตอนนั้นมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจใช่ค่ะก็เลยไม่ได้ทิ้งแต่เราแค่เปิดตัวออกไปจัดการปัญหาส่วนตัวปีนึง ปีนึงค่ะแล้วก็มากลับมาเขาเรียกว่าพร้อมและสมัครใหม่เนี่ยในปี60ก็ประมาณสัก
ี่ปีแล้วว่า66 56ปีที่แล้วประมาณ6ปีเต็มถือว่าเป็นช่วงที่มันก็ธรรมดานะคนเราบางทีจะมีช่วงที่แบบปัญหาชีวิตนี่นั่นนะตอนนั้นอาการเป็นยังไงแล้วกลับมาได้ยังไงเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยกลับมาได้ยังไงหรอคะเหมือนเราจริงๆแล้วเรามองเห็นภาพมันชัดตั้งแต่แรกอยู่แล้วการที่กลับมาของลูกก็ไม่ได้ยากเลยค่ะเหมือนเราก็เคลียบางอย่างเพื่อที่จะกลับมาอยู่แล้วนะเหมือนทีมงานเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะพี่ผีรวมถึงอัพไลน์อย่างเงี้ยก็หลับหายไปอย่างเงี้ยก็มีในช่วงจังหวะที่เรากลับมาทำใหม่แล้วก็การที่เรากลับมาทำใหม่แล้วก็กลับมาทำอย่างความตั้งใจนะคะตั้งใจแล้วก็ทำมาได้สักปีสองปีเนี่ยเราก็ขึ้นเอาความมารีนแบบเร็วมากเลยเติบโตเร็วมากๆแต่ว่าพอได้สักพักนึงเนี่ยอัพไลน์เราก็หยุดทำไปสามคนสามชั้นเลยอะไร3ระดับชั้น3ระดับชั้นคือหายไปหมดเลยเราก็จังหวะนั้นคิดยังไงอ่ะจังหวะนั้นเนี่ยคือถามว่าเรารู้สึกตกใจมั้ยก็รู้สึกตกใจเพลงด้วยเพราะว่าเอาจริงแล้วคือโบไม่ได้ทำงานกับโฟโต้ตั้งแต่เข้ามาก็จะมีอัพไลน์เนี่ยดูแลอยู่ที่โซนภาคอีสานครับพอเขาหายไปเนี่ยเราก็เลยรู้สึกมันก็มีท้อบ้างนะในตอนแรกแล้วแบบจะยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วค่ะคือเราเข้ามาในธุรกิจนี้ด้วยคำว่าโยโอนพอเรารู้สึกแน่นแนวคิดแน่นพอเรารู้สึกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของเราเราก็มองกลับไปว่าแล้วถ้าตอนนี้เราเปิดธุรกิจอยู่ที่ประมาณ10ล้านหรือ100ล้านเนี่ยการที่จะมีพนักงานลาออกหรือว่าผู้จัดการสักคนนึงลาออกมันจำเป็นจะต้องใช่มันจะต้องปิดบริษัทไปเลยไหมอะไรเงี้ยพอเราคิดอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เราแล้วใครอะไรเงี้ยไม่ใช่เราแล้วใครมันก็ต้องเป็นเราสิที่จะต้องแบบดูแลองค์กรดูแลคนที่ยังเหลืออยู่มันก็เลยทำให้เราเหมือนกับเข้มแข็งขึ้นมาก็ลุยต่อกลับมาลุยตั้งนึงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็น mindset ที่ดีมากๆนะครับในการให้กำลังใจตัวเองแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองเนาะเอาละฮะมาถึงคำถามที่สำคัญแล้วก็คือว่าสำหรับโบเนี่ยนะฮะ turning point หรือว่าจุดตัดสินใจเลยที่ทำให้เป็น Ruby Director เนี่ยคืออะไรคือต้องบอกแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะในช่วงที่เราทำงานมาเนี่ยเราจะมองแค่ทีมงานเหมือนบางทีแบบเราจะส่งแค่ทีมงานเอ้ยประสบความสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบโอเคละอะไรเงี้ยเราอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ในวันที่บริษัทจัดแคมป์อะค่ะที่เขาใหญ่ในวันนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหลายคำมากๆเลยแล้วก็หลายเหตุการณ์ที่เรามองแววตาของทีมงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าวันนี้เองเนี่ยถ้าเราไม่เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วมันจะมีพื้นที่ให้กับทีมงานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ยังไงแล้วก็ในเขาเรียกว่าวันเมสเซจวันนั้นเนี่ยเป็นการมอบตัวใช่ไหมคะก็มีพี่วันเนี่ยได้มีมอบสายสะพายสร้อยด้วยแล้วก็มีสายสะพายที่ขึ้นไปรีเซนทีฟด้วยใช่ค่ะเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้าขึ้นไปประกาศเป้าหมายเพราะก่อนหน้านี้ประกาศเป้าหมายนี่ไม่ขึ้นเลยไม่เคยเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราขึ้นไปแล้วแบบเหมือนเราต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยในตอนนั้นนะคะแต่วันนั้นเนี่ยพอเรารู้สึกว่ามันผ่านมาวันนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ต้องถึงเวลาแล้วแหละนะที่เราเองเนี่ยจะต้องตัดสินใจสำเร็จสักทีอะไรเงี้ยค่ะก็ขึ้นไปประกาศเป้าหมายของพี่วันก่อนในตอนแรกเนี่ยก็ได้คอมมิตเมนต์ในเรื่องของสร้อยแล้วก็มันเป็นพันธะสัญญาทางใจที่ดีมากเลยนะพอเรามองแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่รู้ทุกคนเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้สึกตัดสินใจแล้วก็คำว่าคอมมิตเมนต์อ่ะมันสะท้านเข้าไปในใจเลยว่ามันไม่ได้แค่พูดนะมันจะต้องทำหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้ววันเมสเซจวันนั้นเนี่ยเราได้มาก็คือมอบตัวใช่คำเดียวเป็นคนทำผิดมอบตัวตำรวจเขาให้มอบตัวอัพไลน์ใช่เขาให้มอบตัวกับอัพไลน์ซึ่งก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าโบอาจเป็นคนที่ตั้งใจแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ดื้ออะไรอย่างเงี้ยดื้อเงียบตรงเนี้ยดื้อเงียบแล้วเราก็เหมือนกับถ้ามอบตัวกับโค้ชเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันต้องเปลี่ยนในความหมายของโบคือการมอบตัวมันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากๆเราก็เลยเหมือนกับไม่ได้มอบตัวนะแต่ก็ทำตามแต่ไม่ค่อยจะกล้าพูดคำนี้แต่วันนั้นเนี่ยในวันที่เราตัดสินใจที่จะเอาละอะไรเงี้ยค่ะเราก็เดินเข้าไปหาโค้ชแล้วก็บอกเราอ่ะพร้อมที่จะมอบตัวแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องยอมถูกเจรไนเพื่อคนที่ตามมาด้วยและความสำเร็จของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะผมว่าเป็นสิ่งที่ได้ยินบ่อยเนาะบางทีแบบเราไม่เน้นเป้าหมายเราหรอกเราเน้นเป้าหมายดาราแล้วหลังจากออกจากงานแล้วเนี่ยมุมมองเรื่องเป้าหมายต่างไปจากเดิมไหม
ต่างไปค่ะเพราะว่า เหมือนที่โบบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เติบโตขึ้น มันจะไม่มีพื้นที่ให้กับทีมงานแล้วโบก็รู้ด้วยนะคะว่าทีมงานเองเขาก็อยากเห็นเราเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันเขาอยากเห็นเราไปอยู่จุดที่เขาเรียกอะไรพอเขาเห็นคนอื่นเขาก็อาจจะมองว่าแบบเอ้ยทำไมไม่ใช่อัพไลน์เราบ้างนะแต่เราไม่ได้อยากภูมิใจในอัพไลน์แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอาล่ะเรานอกจากทำให้ดาวไลน์เราภูมิใจแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอัพไลน์ที่เขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลังอะค่ะเขาก็ยังจะภูมิใจกับเราด้วยก็ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะพี่ตียอมทำในสิ่งที่ไม่กล้าไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยแอคชั่นอะไรที่ชัดที่สุดหลังจากออกจากแคมป์นั้นคือด้วยความที่เราอะอยู่เหมือนกับคอยซัพพอร์ตทีมงานคอยผลักดันทำทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ทีมงานเนี่ยไปสู่เป้าหมายในแต่ละจุดแต่ละคนเลยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เหมือนเราไม่กล้าที่จะออกมาทำงานเบื้องหน้าสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบทำอะไรได้หมดใส่ซัพพอร์ตเลยอย่างเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนในการที่มาทำเบื้องหน้าเยอะขึ้นทำงานพื้นฐานเยอะขึ้นก่อนหน้านี้เราอาจจะทุกอย่างอ่ะเหมือนที่พี่วันบอกเลยค่ะว่าการสปอนเซอร์มันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างโบก็กลับมาทำงานพื้นฐานในช่วงที่เราขึ้นเอาภาพมารีนยังไงนะตอนนั้นเราทำยังไงเราลุยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็กลับมาทำใหม่ทั้งหมดเลยฟังดูไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะกลับมาทำงานพื้นฐานใช่แค่เรายอมที่จะกลับมาทำเหมือนวันที่เราเติบโตในช่วงแรกเราเป็นคนใหม่แค่นี้แต่ตอนนี้เราเก่งกว่าเดิมเยอะนะใช่ไหมก็ทำให้เป็นรอบลูกการทำงานใหม่เมื่อกี้มีพูดถึงการมอบตัวกับโค้ชนั่นก็คือโคโต้ใช่ไหมเล่าให้ฟังนิดนึงนี่โคโต้นี่เป็นแขกรับเชิญคนแรกนะของรายการนี้นะฮะทำให้รายการนี้เรตติ้งไม่ดีตั้งแต่แรกล้อเล่นดีตั้งแต่แรกสนุกมากคลิปนั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะอยากรู้ว่าแล้วทำงานกับโต้เป็นยังไงบ้างทำงานกับโคโต้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากละเอียดละเมียดแล้วก็เรียกว่ายิบเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ทำงานที่ยากไม่ได้ใช้สกิลที่มันยากเลยค่ะแต่ว่าเน้นในเรื่องของความต่อเนื่องแล้วก็พยายามผลักดันแล้วก็แกะสลักในสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดสิ่งไหนที่รู้สึกว่าเราเก่งแล้วเราทำได้ดีแล้วให้เอาออกมาแล้วก็อะไรที่เรายังต้องพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยย้ำในสิ่งที่เราเองจะต้องทำในแบบฉบับของผู้นำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟังดูน่าสนใจนะผมว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีไม่มีอะไรที่มันยากแต่เน้นความละเอียดแล้วก็ต่อเนื่องใช่ค่ะแล้วก็ถ้าภาษาง่ายๆก็เหมือนโคโต้เป็นคนตัดส่วนเกินเพิ่มส่วนขาแล้วก็คอยผลักดันให้เรากล้าทำในสิ่งที่เราอาจจะยังไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเป็นคนที่พัฒนาขึ้นเก่งขึ้นก็เหมือนผลักดันและพัฒนาให้เรามีภาวะผู้นำมากขึ้นใช่ค่ะโอเคนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โคโต้นะคอยสนับสนุนอย่าพูดดีนะแต่ไหนๆก็มีโอกาสนะครับสังเกตว่าโบกับโต้นี่ก็เหมือนสนิทกันเหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะเรียกว่าเป็นจุดโฟกัสที่เขาทำงานจนเราขึ้นในเลคเตอร์เรามานินทาอัพไลน์กันบ้างดีกว่ามีอะไรไหมที่แบบคนภายนอกอาจจะไม่รู้หรือว่าเข้าใจผิดเกี่ยวกับโคโต้เอาแบบที่ออกอากาศได้เนาะเฮ้ยเอาเดี๋ยวเขาไปตัดนะเราเลือกเราพูดหมดก่อนก็เอาเรื่องอะไรดีเอาอะไรดีก่อนอ่ะมันเยอะเยอะจังเลยเยอะมากเลยอ่ะอยากพูดอะไรพูดเลยก็มันมีหลายเรื่องนะอ่าเอาอย่างเรื่องสมมติจีบสาวแล้วกันนี่นี่ผมชอบมากก็เห็นเขาแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบนิ่งๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆเขาแบบเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์เก่งแบบสมมติว่าจะจีบสาวอย่างเงี้ยบางคนอ่ะเฮียจีบสาวที่ขับทำยังไงมาถามกูอีกโอ้ยนะงานเข้าแล้วนะจีบสาวที่ขับทำยังไงผู้หญิงไม่เป็นจีบแต่ผู้ชายไม่ใช่ชีวิตนี้ไม่เคยจีบใครมีแต่คนมาจีบไอ้เหนือไปอีเรากลับไปเรียกโต้ดีกว่าก็เวลาเขาจีบสาวอะไรเงี้ยปกติก็อาจจะแบบจีบขอเบอร์แต่ผู้ชายคนนี้เขาจะแบบมีมุมที่แบบพับกระดาษทิชชู่เป็นดอกกุหลาบอะไรเงี้ยไม่ใช่สาวตรงข้างๆเลยโอ้ยแล้วมีนิสัยอะไรไหมที่ภาพลักษณ์คนภายนอกมองโต้กับจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นตัวตนเขาอะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหรอกก็อาจจะแบบมีมุมน่ารักอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยใช่เหรอใช่ก็รู้จักตั้งแต่เวอร์ชั่นแบบ
โหดมันฮาอะไรอย่างเงี้ยจนมาเวอร์ชันนี้ก็เปลี่ยนมา3เวอร์ชันแล้วเขาก็เป็นคนละมุนขึ้นเขามีอัปเกรดด้วยไหมมีอัปเกรดด้วยละมุนขึ้นอ่อนโยนขึ้นเขาน่าจะมีพี่วันเป็นไอดอลด้วยคือหลายๆอย่างที่ถูกซึมซับจากเห็นนะใช่เห็นพี่วันทำแล้วเหมือนกับว่าเอ้ยพอมีพี่วันเป็นไอดอลอะค่ะเขาก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของเขาเรียกว่าซอฟต์ลงไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบผมยิ่งจินตนาการระหว่างโต้กับพี่วันคล้ายๆกันไม่ออกเลยนะกำลังพัฒนากำลังอยู่ในเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าต้องเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับการดูแลจากโต้นะครับแล้วก็เติบโตประสบความสำเร็จมาแล้วก็หยอกหยอกกันนะฮะโต้ไม่ได้มีอะไรจะเจตนาจะทำร้ายอะไรกันนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราได้ประสบการณ์ความรู้แล้วก็ถือว่าเป็นมุมมองเนาะของรูบี้ใหม่ละเป้าหมายและเดทไลน์เราสักหน่อยดีกว่าบอกเพื่อนๆเลยนะฮะก็เป้าหมายนะคะถ้าเป็นในส่วนของธุรกิจนะคะในส่วนของทำเลกาซี่เนี่ยคือโคโต้นะคะอัพไลน์ทรังซีสเนี่ยนะคะมีเป้าหมายที่จะสร้าง100รูบี้นะคะเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ใต้องค์กรเนี่ยยังไงปีนี้เนี่ยเป้าหมายคือสร้างรูบี้2รหัสใต้โบแน่นอนนะคะก็เป้าหมายส่วนตัวโอ้นี่ยังเป้าหมายส่วนตัวเป้าหมายส่วนตัวเนี่ยคือเราอยากที่จะเกษียณตัวเองแหละในวัยที่แบบ40 42อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยากจะใช้เริ่มใช้ชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะอยากจะมีมากพอที่จะแบ่งปันอยากทำมูลนิธิมาตอนจัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหนี่นางงามด้วยมั้ยฮะรายการประกวดนางงามด้วยป่ะใช่ๆอยากทำอย่างเงี้ยนี่คือความฝันเลยเป็นเป้าหมายก็เลยจะต้องรีบประสบความสำเร็จตั้งไว้ที่เข็มเลยอยากจะเป็นที่ไดมอนด์เลยค่ะทีนี้โอ้โหนะฮะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่เชื่อว่าโบทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายที่นางงามด้วยนะครับเราจะมีมูลนิธิหมาจำจัดเนาะนะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเดี๋ยวขอให้โบฝากนะเป็นธรรมเนียมของรายการว่าวันนี้ในมุมมองของโบนะถ้าให้นิยามเลกาซี่ด้วยคำสักหนึ่งคำในมุมมองของโบเนี่ยเลกาซี่นิยามเป็นยังไงบ้างนิยามนะคะสำหรับเลกาซี่เนี่ยในคำนิยามของโบอยากใหlegacy เนี่ยเปรียบเหมือนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ชุ่มน้ำถ้าเกิดเปรียบกับเราทุกคนนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้ามาอยู่ที่พื้นดินตรงนี้เราสามารถเติบโตได้อย่างงดงามแน่นอนค่ะโอ้โหหวานสวยอีกแล้วนะฮะคำตอบก็เป็นนิยามที่ดีมากๆนะฮะก็สุดท้ายแล้วกันนะครับวันนี้ผมว่าเป็นทั้งประสบการณ์ที่สดใหม่เนาะเพราะเป็นบูบี้ใหม่ของเรานะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวชีวิตที่ผมคิดว่าเราเอาไปปรับใช้ก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นแน่นอนนะครับท้ายสุดท้ายยังไงรบกวนเพื่อนๆนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะเดี๋ยวสแกน QR code นะครับเพื่อตอบแบบสอบถามเพื่อให้เราเนี่ยไปพัฒนารายการห้องเล่นให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใน EP ถัดๆไปวันนี้ยังไงต้องขอบคุณน้องโบมากๆนะครับที่สละเวลามาสวัสดีครับแล้วเจอกันอีกทีหน้าครับบ๊ายบายBring yourself back.